วันนี้ TKF เองเนี่ยเราได้พัฒนานะครับก้าวไปสู่การเป็นinsurance broker technology หรือ insurtech นะครับในยุคอดีตการขายประกันและก็รวมถึงการให้บริการเนี่ยก็ต้องใช้คนนะครับวันนี้เองเนี่ยนะครับการใช้คนเราผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีหรือใช้บอทนะครับข้อมูลลูกค้าเองเนี่ยนะครับซึ่งเรามีการพัฒนาเก็บขึ้นมามากมายแล้วก็นำข้อมูลลูกค้าเนี่ยมาทำการวิเคราะห์นะครับ data analytic เพื่อหาความเสี่ยงแล้วก็จัดสรรการประกันให้เหมาะกับลูกค้านะครับเช่นเดียวกับการบริการนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนลูกค้าเองเวลาอยากจะสอบถามนะครับเรื่องของการบริการต่างๆประกันเสร็จหรือยังนะครับเวลาจะซ่อมรถไปที่ไหนดีหรือเรื่องการเคลมวันนี้หลายๆอย่างเนี่ยนะสะดวกสบายมากนะครับเข้ามาในแอปพลิเคชันดาวน์โหลดของ TQM นะครับก็จะมีเรื่องของการให้บริการนะครับแบ็คออฟฟิศหลายๆอย่างนะตรวจสอบสถานภาพของกรมธรรม์นะครับเรื่องบริการอู่ว่ารถยนต์ซ่อมเสร็จหรือยังเนี่ยนะครับโดยผ่านทางแอปเหล่านี้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในยุคของดิจิทัลนะครับเราเชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่จะต้องพัฒนาต่อขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะทำให้ในภาคธุรกิจของเราเนี่ยเติบโตมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันนะครับตัวแชทบอทของ TQM เองเนี่ยนะครับเวลาลูกค้าสามารถสนใจนะครับเช่นการประกันภัยการเดินทางสามารถแชทบอทเข้ามาแล้วก็โทรสอบถามแล้วก็คุยได้เมื่อก่อนเราก็ต้องใช้พนักงานใช้คนนะครับเมื่อก่อนเรื่องของการขายประกันเนี่ยมีเรื่องจำกัดของเวลานะครับแต่แชทบอทเนี่ยสามารถได้24ชั่วโมงแต่เราก็ได้ผสมผสานเทคโนโลยีระหว่างแชทบอทกับคนด้วยหมายถึงว่าแชทบอทคุยแล้วก็บางครั้งเนี่ยนะครับ อยากใช้คนโต้ตอบนะครับเพื่อมันมีความละเอียดมากขึ้นนะครับก็สามารถที่จะสวิตช์มาเป็น call center ได้นะครับนี่เป็นการวิวัฒนาการของเทคโนโลยีนะครับกับของคนผสมผสานกันนะครับ